และนี่คือสีที่โคตรจะน่ากลัวที่สุดในโลกไมน์คราฟต์เริ่มต้นด้วยสี000เป็นสีที่มีเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานเกี่ยวกับโทรศัพท์อเล็กเขาลือกันเอาไว้ว่าอเล็กเนี่ยแปลงจากเพลเยอร์มาเปลี่ยนมากลายเป็นนักฆ่าเพลเยอร์แทนในสีนี้แล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและการทดสอบรอบนี้นะครับผมจะไม่ขออนุญาตทดสอบคนเดียวแต่ว่าผมจะให้ไอ้ลิงนั้นมาจับผิดกับผมด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าได้ฟ้ากูว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแต่งอะไรบ้างแต่ว่านะเขามีข่าวหรือพูดเอาไว้ว่าเราสามารถซัมมอนคอรับอเล็กได้เว้ยโดยการวางหัวไว้อย่างนี้ปั๊บหรือว่าเราสามารถวางหัวอย่างนี้ก็ได้เป็นซอมบี้ก็ได้คีเปอร์ก็ได้หรือว่าเป็นพิกลินก็ได้หรือแม้กระทั่งมังกรหัวมันจะดูดเข้าไปในกล่องเสียงไหมเนี่ยแต่ว่านะไอของพวกนี้เนี่ยมันยังไม่เกี่ยวข้องกับอเล็กใช่ปะถ้างั้นแล้วทำการหยิบหัวมันออกมาแล้วตอนนี้ผมได้หัวของอเล็กซ์มาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมานะฮะเราโอเคต้องทำการวางหัวอเล็กซ์ไว้ณแผ่นตรงนี้แล้วทำการถอยเราออกมาหน่อยเพื่อเป็นการดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวหัวเล็กหายไปแป๊บเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติรอบนี้ผมจะลองท้าทายไอ้อเล็กซ์เข้าไปด้วยอเล็กซ์นี่แกทำลายหัวตัวเองอย่างนั้นเหรอไม่เรื่องนี้มันแปลกๆแล้วว่ะผมไม่ชอบเลยทำไมมันวางแล้วหายมันเป็นแค่หัวเล็กจริงๆเหรอวะแป๊บนึงนะผมลองเติมลีเวอร์เข้าไปด้วยแล้วทำการดึงคันโยก3 2 1 1ลองคลิกขวาดิอ่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่หว่าเอ้าหรือว่าบางทีผมว่าเราอาจจะขาดเลสโตนนะคุณผู้ชมเลสโตนไม่มีหรือเปล่าลองวางดูได้แล้วเรียบร้อยเลสโตนและหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมทำการต่อเลสโตนท็อตอย่างนี้อีกทีนึงนั่นแหละทำการลบหลู่มันด้วยเพื่อนเอาละผมจะลองจุดเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นป้าบมันนี่นะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีทุกอย่างมันดูปกติเหมือนเดิมเลยหลอกลวงอะเนี่ยเริ่มหลอกลวงอะนะผมก็กลัวทำยังไงดีเนี่ยไม่ผมว่ามันเริ่มแปลกๆหลายทีละนั่นดิอเล็กซ์นี่แกมีชีวิตจริงมั้ยเนี่ยฮัลโหลไม่มันรอบนี้มันเงียบว่ะเดี๋ยวเว้ยวอทคุณผู้ชมครับผมมั่นใจว่าตอนแรกอ่ะมันไม่มีแคมป์ไฟไม่ใช่หรอแล้วแคมป์ไฟมาตอนไหนอ่ะคุณผู้ชมใครรู้นะฮะช่วยย้อนคลิปกลับไปแล้วบอกผมทีว่ามันมาตอนไหนโอ้เมฆว่ะเราดูไอ้แก้มันก็ปกติดีไม่ใช่เอไอ้ฟ้าเอ้าเอ้ามันร้อนอ่ะมันร้อนก็ปกติเลยแต่มันร้อนมากเลยเพื่อนมันก็ปกติป่ะไม่มีอะไรนะครับมันเป็นบ่อน้ำร้อนเลยใครมาบ่อน้ำร้อนเลยแถวนี้ผมว่าเราต้องกลับไปทำพิธีกรรมเราต่อโย่ What แป๊บผมมั่นใจว่าตอนแรกหัวอเล็กซ์ไม่ได้หันหน้ามาทางนี้ไม่ใช่หรอนั่นแต่สิแล้วมันหันมาเพื่อนคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมทีว่าหัวอเล็กซ์เนี่ยมันมาด้านนี้ตอนไหนนั่นดิอเล็กซ์ถ้าแกมีชีวิตแกลองยิ้มนิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะท้าทายก็ไม่ได้ผมว่านะถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราท้าทายอะไรใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราท้ากระสือเนี่ยมันจะไม่ออกมาให้เราเจอแน่นอนด้วยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการทดสอบครับคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวเรากลับมาทดสอบต่อนะครับรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวอเล็กซ์อันนี้และซีดที่โคตรจะน่ากลัวท็อป10อันนี้คือซีด -36 เป็นซีดที่เกี่ยวข้องกับ Ancient City โดยตรงเพราะตำแหน่งของ Ancient City เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า -36 แล้วทำไมต้อง -36 หรือว่าเลข -36 นั้นคือเลขของปีศาจและตอนนี้เราอยู่ในซีดของ -36 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างแรกนะครับก่อนเราจะไปดู Ancient City เราต้องดูสำรวจรอบๆก่อนว่าที่นี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า What ฟ้าแลนเหรอไม่ใช่ฟ้าแลนอะไรวะมันเหมือนฟ้าแลนเลยแต่มันคือเมาเทนปกติใช่ปะมันก็ปกตินะโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าภูเขามันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอในโลกไมน์คราฟต์มันก็ปกติหรือเปล่าเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตมาใหม่God โอ้มันใหญ่จริงนะเนี่ยบอกแล้วมันใหญ่ผิดปกติเว้ยเดี๋ยวเพื่อนมาดูข้างในดิจะบอกแล้วว่าเจออะไรเพื่อนมันมีอีกโลกนึงเว้ยโยถ้าเจออีกโลกนึงแสดงว่านั่นคือหลักฐานชิ้นดีเลยเนี่ยข้างในภูเขามันมีป่าพงไพรแสดงว่ามันน่าจะมีความลับในการสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้อยู่นะฮะแต่ว่าทั้งนั้นแล้วผมขออนุญาตไปหา Ancient City ตำแหน่ง Ancient City ที่ใกล้สุดนะตอนนี้คือ608-1376เฮ้คุณผู้ชมครับสแกนอะไรปะเราเข้ามาในซีด -36 แต่ว่าตำแหน่งของ Ancient City เนี่ย
มันไม่ได้บอกเราโดยตรงเว้ยมันบอกเราอ้อมๆแต่ว่ามันมีเลขลบ36อยู่ในนี้มันแน่อยู่ตรงนี้นะผมขออนุญาตโอ้ my god ผมว่านี่คือAncient City ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยอ่ะโอ้โหผมว่าผมรีบเข้าไปสำรวจก่อนดีกว่าโอ้ผมว่า Ancient City อันนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าเดิม2เท่า3เท่าเลยอ่ะเนี่ยเราต้องสำรวจดูเรื่อยๆว่าแถวนี้มีอะไรปกติหรือเปล่าผมบอกว่าจะไม่มีอะไรปกติละฮะอะไรคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยกมือขึ้นถ้าคุณเห็นเหมือนผมและคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วบอกผมทีว่าตะกี้นี้ผมเห็นพีเลเจอร์อยู่ในช่องแคบมรกาลนี้อ๋อมันจะมีพีเลเจอร์ได้ไงกูไม่เห็นนะไม่เห็นหรอกกูได้เสียงฮ่อเสียงเลอเปล่าแย่แล้วเพื่อนโอ้ยมีกล่องขอดูกล่องหน่อยโอ้ยมาเกิดอีกแล้วโหยี่ตายไปซะทำไมวอร์ดมันเกิดบ่อยจังอ่ะผมว่าอันนี้มันผิดปกติแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เกิดแล้วเฮ้ยวอร์ดโอ้มันเป็นรังของวาร์เดนวะไม่คือรังของวาร์เดนด้วยแต่ว่าผมไม่คิดว่าวอร์ดมันจะไอตัวนึงมันต้องพุดมันรัวๆเลยอ่ะวอร์ดแฮปเพนทูดิสโววะทำไมวอร์ดมันเกิดเรื่อยๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่เกมหมดผมว่าเราตายไปแล้วนะเว้ยโอ้ยเดี๋ยววอร์ดวอร์ดเดี๋ยวอันนี้อะไรทำไมมอนสเตอร์มันธรรมดามันเกิดในที่นี้ได้อันนี้แถมมันโจมตีเราด้วยเหรอแป๊บนึงนะผมว่าเราต้องมีวิธีในการแบบอัญเชิญวอร์เดนที่แบบขั้นสุดยอดว่ะเอาละผมว่าผมจะลองทำอย่างนี้นะคุณผู้ชมทำการเกลี่ยพื้นที่นิดหน่อยมาอีกแล้วเหรอวอร์ดดีดีแล้วเฮ้ยทำไมวอร์เดนมันเกิดเยอะที่ปกติวะคุณผู้ชมเอาละผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูปกติแล้วไม่มีการส่งสัญญาณให้วอร์เดนนอกจากตำแหน่งของเราเอาละผมจะทำการสร้างรูปปั้นในการเรียกวอร์เดนขั้นสุดยอดเอาละผมขออนุญาตใช้หัวสตีฟเพิ่มการเรียกวอร์เดนเดี๋ยวอย่าเล่นหัวสตีฟหรอบอกว่าจะได้ไหมมันจะได้ได้ยังไงอะป้าอยากรู้เราก็ต้องแค่ต้องล้างไม่เป็นไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเบื่อว่ะทำไมเวลาคนอื่นทดสอบมันมีแต่เรื่องจริงทำไมพอเราทดสอบไม่เคยเจออะไรเลยโอ้ยป้าไอ้ป้าไอ้ไอ้แล้ววะกูจอมันเสียงอะไรป่ะกูได้เสียงอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนวาร์เดนมันเกิดอีกแล้วอ่ะ What happened วะแต่ผมว่านะมันมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ลองเว้ยรู้ป่ะคืออะไรคืออะไรในที่ Ancient City เนี่ยมันจะมีหนึ่งสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าประตูใช่ละครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองจุดประตูพอร์ทัลของ Ancient City ตรงนี้เอาละอย่ามารอช้าเราจุดเลยเพื่อนไปต่างโลกเปิบๆโอเคอันนี้จุดครบไหมอ่ะจุดครบแล้วนี่เอ้าก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นโอ้ยโคตรเสียเวลาเลยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถหยุดไอ้ประตูพอร์ทัลนี้ได้เนี่ยเราหาเจอโลกใหม่ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะใช้ไม่ได้งั้นเราไปทดสอบสิ่งอื่นกันดีกว่าอันนี้มันแปลกๆว่ะมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยเศร้าใจเว้ยเศร้าใจและซีดที่น่ากลัวมากๆลำดับที่5คือซีดของแทนเนสโฟเบียหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าโลกกลัวความตายโยมันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่เข้าไปในซีดนี้เนี่ยเราเจอกับต้นไม้ปริศนาที่พยายามจะฆ่าเราอยู่ตลอดเวลาเอาละผมขออนุญาตเข้าโลกนี้ไปเลยกับซีดแทนโนโฟเบียวัดคุณผู้ชมโอ้นี่ผมยังไม่กล้าขยับนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดไอ้ต้นเบอร์รี่เนี่ยมันมีดาเมจนั่นไงโอ้โหพยายามจะฆ่าเราจริงด้วยไม่ได้การละผมว่าเราต้องให้ฟ้าเข้าเสริมมาก่อนทำการเปิดโลกรอดูดิว่าถ้าไอ้ลิงเข้ามาแล้วมันเกิดที่เดียวกันเนี่ยแสดงว่าเวิลด์นี้มันพยายามจะฆ่าเราแน่นอนเฮ้ยสู้ไอ้สู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้กูไม่ได้แกล้งนะเว้ยมันเกิดมาเป็นอย่างนี้จริงๆเพื่อนแย่กว่าเนี่ยแย่แล้วทุบโอ้ my god โอ้ยหรือว่าถ้าเรามองในแง่ดีมันจะเป็นการให้อาหารเริ่มต้นเราก็ได้นะเว้ยถ้าไปเกิดมาโดนหนามตำเนี่ย I don't know อยากรู้อยู่เหมือนกันเพื่อนเอาละผมว่าในเมื่อเราสามารถทดสอบซีดีได้ว่ามันคือจริงหรือปลอมเราต้องเอาชีวิตรอดไปสักพักนึงก่อนเว้ยคุณผู้ชมครับทำการคราฟต์โต๊ะคราฟต์เล็กน้อยทำการคราฟต์โต๊ะคราฟต์แล้วก็ทำการคราฟต์อาวุธทำเป็นพั่วเลย yes sir ประมาณนี้เอาละผมว่าเรามาเก็บพื้นตรงนี้กันดีกว่าให้มันดูเรียบร้อยชุบตรงนี้ด้วยว้าว what อะไรเกิดอะไรตีขึ้นเลยว้าวโบเนี่ยโอ้ยมันยิงไปอยู่เลยซีดมันพยายามจะฆ่าเราจริงเหรอวะโอ้ยป้าดูดอกขา
าแล้วโอ้ยมอนสเตอร์เยอะมากพี่กาแล้วเอาไงดี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 เนี่ยลงมาไหนเนี่ยโอ้ผมตายเพราะโดนสเกลิตันค่ะไม่นะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมมั่นใจว่าตะกี้นี้เราขุนลงมามันยังเช้าอยู่เลยตะกี้เราลงไปไม่ถึง5วิมืดโอ้ว้าไม่เป็นตอนกลางคืนแล้วอ่ะพระจันทร์เต็มดวงด้วยโนผมว่าต้องกลับไปที่เดิมก่อนว่ะผมว่าตำแหน่งนั้นน่ะมีอะไรผิดปกติแน่นอนครับคุณผู้ชมแล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงดีเนี่ยมีแต่มอนว้าวอะไรวะนั่นเป็นซอมบี้มันเยอะขนาดนั้นเร็วอย่าเอาเดี๋ยวเราไปเราโดนไฟเอาเดี๋ยวโดนไฟหมดเลยต่อขึ้นไฟไหมเอาวอดเราตายไปไหมเพื่อนเราตาย2รอบในซีนนี้แล้วนะครับถ้าผมตายอีกรอบนึงผมจะได้คอนเฟิร์มว่าซีนนี้คือเรื่องจริงเอาไงดีไว้ลิงมึงอย่าขึ้นนะไว้ขึ้นแล้วคือไฟไหมปะเนี่ยโอ้ไฟไหมอย่าขึ้นเลยอย่าขึ้นไฟไหมโอ้ยเอเดอร์แมนโอ้เอเดอร์แมนก็โดนไฟไหมเหมือนกันแล้วเราจะรอดได้ยังไงเนี่ยพี่เราโดนไฟคอกอย่างเงี้ยเราจะไปไหนได้หายแล้วหายแล้วหรอเดี๋ยวซอมบี้ใส่เราแบบนั้นอ่ะพี่คุณคิดแกนเรามากเลยอ่ะโยแมนพีซดอน get away เอาไว้ดีไว้หนุ่มกูว่าเราต้องหาถ้ำลงว่ะเอาจริงนะเก็บสาหร่ายมาแล้วมีถ้ำแถวนี้ไหมว่าคุณผู้ชมโอ้ยวิสเกอร์ท่านไม่มองเราสวยแถวนี้มีถ้ำไหมรูนี่หรอก็นี่ถ้ำบ้าถ้ำอย่าตายอย่าไปเรียบร้อยไอ้ป้าตายสามแล้วเหลือผมเหลือแค่ผมหนีไปเพื่อนตรงนี้ตำแหน่งนี้เนียนโอเคแล้วโอเคไอ้ป้าโอ้ยยิบเบอร์ขอย่าฉลาดกูดโอ้มายก็อดโบรโอ้ยแล้วตะบุดเขาทำไปเฮ้ยกูเจอท่าไฟฟ้าท่าอยู่นี่โอ้ผมว่านะเรารอตรงนี้ยันเช้าเลยว่ะเอ็งว่าไงเป็นไอเดียที่ดีว่ากลางคืนมันอันตรายเกินไปวอททำไมมีน้องแก่ตรงนี้โอ้ยแก่มาหากินหญ้าแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าเฮ้ยตกไปได้วอทแก่ไม่มีแล้วผมขอยืนยันนะคะว่าซีนนี้เนี่ยคือเรื่องจริงและซีนนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเพราะเป็นซีนที่ชื่อว่าคิสแนปหรือที่แปลเป็นไทยว่าลักพาตัวและตอนนี้ผมอยู่ในซีนของคิสแนปไปที่เรียบร้อยแล้วครับ Wait what สิ่งที่ผมเข้ามาเออมันไม่ใช่อย่างที่คุณผู้ชมคิดนะผมว่ามันน่าคือมือหรือเปล่าภูเขาก็โยมันคือมือแล้วก็เหมือนเป็นสฟิงค์เหมือนรูปสฟิงค์เลยป่ะคุ้นๆเหมือนสฟิงค์เลยแต่ว่ามันทำมาจากหินเราลองหาหลักฐานเพิ่มเติมรอบๆข้างดูนะฮะเดี๋ยวภูเขาอะไรมันผิดที่ผิดทางอย่างเงี้ยมันเหมือนมีคนมาสร้างเลยอ่ะใช่คิดเหมือนกันเลยแต่ว่าอ๋อแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมอะไรวะฮัลโหลเกไม่ขยับไปไหนเลยเหรอโยขยับนี่ขยับแต่ว่ามันไม่วิ่งหนีเราเลยเอ้าทำไมมันไม่หนีอ่ะถ้าผมลองปรับเป็นพิษกูดูมันจะเอ้าวัวหายเดี๋ยววัวเป็นเอนตี้เหรอเอ้าพิษกูแต่วัวหายคืออะไรวะแป๊บนะตอนแรกน้องวัวเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วมันหันหน้าไปฝั่งนี้แสดงว่าถ้าเราลองบินไปเรื่อยๆแล้วอาจเจอกับอะไรบางอย่างที่มันกำลังจ้องมองอยู่ก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมว่ามันมีสัตว์ประหลาดที่แปลกกายได้ What มันจ้องมองภูเขาลอยฟ้าเหรออะไรเนี่ยโยโอ my god แป๊บเลยให้ผมเดานะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นแหล่งพักสถานที่ที่พักของใครสักคนหนึ่งเว้ยแต่เดี๋ยวนะผมว่าถ้าเราลองมองดีๆมันเหมือนกำลังบอกเราไปทางนี้หรอให้เราไปทางนี้หรอทางนี้หรอเราเจอกับอะไรเราไปทางนี้โอเคผมว่าต้องเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมกด W ค้างไว้แล้วก็คือผมว่าเราเจอหลักฐานชิ้นดีแล้วครับไอ้ลูกศรเนี่ยมันนำทางเรามาเจอกับถ้ำปิดสนาโอ้ถ้ำอะไรวะเนี่ยสักคู่นะฮะเหมือนมีมอนสเตอร์ที่จ้องจะทำการตุ๋ยเราตุ๋ยตุ๋ยมันก่อนเลยเพื่อนเออแสงสว่างทำละวอต
ล้ววะทำไมมีแคมป์ไฟตรงนี้อ่ะเพื่อนผมว่ามันคือหลักฐานชิ้นดีนะฮะว่าเคยมีคนอยู่อาศัยโอ้ก็ไฟยังไม่ดับด้วยแสดงว่าเขายังอยู่เหรอใช่เป็นไปได้เอ๊ะอะไรอ่ะไอ้ฟ้าเดี๋ยวมันตาคนไม่ใช่หรอนี่มาโอ้ยมันเป็นคนหรอโอ้ยนี่แล้วว่ามันไม่ใช่คนหรอบ้าบอเราตาฝาดป่ะโอ้ยหายเดี๋ยววะเราตาฝาดเหรอมึงทุบดินี่เราตาฝาดป่ะว้าวชิลโอ้ชิลโอ้ my godไม่นะตัวอะไรเพียบเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลกที่เราสำรวจอยู่เนี่ยเรารู้ดีว่าวิลเลจเจอร์หรือชาวบ้านเนี่ยเป็นมิตรกับผู้เล่นแต่ไม่ใช่มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วพวกชาวบ้านเนี่ยคือพิเรเจอร์ผู้เล่นที่เคยมาสำรวจซีด100200301001อันนี้แล้วเขาพูดไว้อยู่4คำว่าอย่าไปหมู่บ้านเววอตเกิดมาเราเจอกับหมู่บ้านเลยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมในโลกไมน์คราฟต์เนี่ยแต่ว่าผมไม่คิดว่าเราจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยเราเฮ้ยๆๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าผู้ใหญ่ก็มีลาวาตรงนี้ว่ะปกติเพื่อนใจเย็นดีแป๊บนึงนะไอ้ฝ้าก่อนจะเข้าขอสำรวจโอเคมีชาวบ้านอยู่ทุกอย่างยังดูเรียบร้อยนะฮะวิลเลจเจอร์ไม่ถูกลักพาตัวไปจากเพลเยอร์เยอะฮะปึ๊บฮะอะไรเพื่อนว้าเพื่อนเอาไว้ต้องคิดขวาที่มันเปล่าช่วยคิดเอาไปเขาเล่นไอ้ฟ้าใจแอนเพื่อนเรากับนายเพื่อนกันใช่ไหมโอเคผมว่ามันเงียบแล้วเราได้ปลอดภัยแล้วเพื่อนแล้วว่าแต่พวกชาวบ้านเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนกันอะที่ผมเห็นตอนแรกมันลงไปข้างล่างชาวบ้านหายไปวอดลงไปตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนไม่แปลกใจหน่อยหรอแปลกใจอะไรทำไมหมู่บ้านมันลงมาตรงเนี้ยว้าวเพื่อสังเกตจริงว่าบินละครั้งเราเป็นไงอ่ะปกติแล้วถ้าเราขอเราเจอพีเลจเจอร์ไม่ใช่หรอพีเลจเจอร์เลยแป๊บนึงนะผมลอง /q@e-type พีเลจเจอร์ไม่มีพีเลจเจอร์อ๋อมันหมายความว่ายังไงพีเลจเจอร์ก็ยังอยู่ข้างบนนี่ตอนแรกเราเห็นพีเลจเจอร์เป็นตัวเป็นเลยไม่ใช่หรอมันวิ่งต่อหน้าตาเราเลยยังมีโกเลมอยู่เลยแล้วพีเลจเจอร์มันหายไปไหนหมดเฮ้แป๊บนึงนะคุณผู้ชมโย่คุณผู้ชมเห็นบ้านคอมโบสโตนด้านหลังไหมวิลเลจเจอร์กำลังมองเราด้วยสายวอนเฮ้ยวอนแกไม่อยู่ตรงนี้วิลเลจเจอร์ฉันเห็นแกมันมองเราแต่มันหายไปหรอโย่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยกมือขึ้นแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปบอกผมทีว่าเมื่อกี้วิลเลจเจอร์อยู่ตรงนี้มันไม่คงแบบไม่บ้าคลั่งวาร์ปเข้าไปอย่างนี้หรอกใช่ไหมใช่ซึ่งแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะฮัลโหลคือเวทีวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์หายไปอีกแล้วผมว่ามันเริ่มหลอนแบบหลอนมากเลยนะครับอันนี้ไอ้ฟ้ากูว่าเราต้องเกมโหมดไซไบโอแล้วบีเฟรนลี่ว่ะเอานะเหลือสเต็กหนึ่งอันกินไหนดูบ้านหลังนี้ดิมีอะไรไหมอุ้ยแอปเปิ้ลเต็มเลยน้องว้าวอะไรเนี่ยเรามาที่ไหนเนี่ยโอเคซีนนี้ตอนแรกนึกว่าเรื่องปลอมเรื่องจริงนี่หว่ามีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าเราใส่ซีดที่มีชื่อว่า Giant Foot เราเจอกับรอยเท้าปริศนาที่โผล่ขึ้นมาใน Overworld โยวะเดี๋ยวทำไมเราเข้าตีนี่อะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเลยแล้วมันมีภูเขาอะไรด้วยเนี่ยบายก่อนก็มีปงมีปลาสักคู่เลยเราอยู่ในบ่อน้ำของสวอมด้วยโอ้น้ำเน่าเนี่ยแล้วไหนอุ้งมืออย่าบอกนะว่าโยโอเคคิดไปเองไม่มีอะไรนะโอเคเป็นแอ่งน้ำเฉยรูปกติไม่มีอะไร
ูน่ากลัวแปลกๆแน่ๆเพื่อนแป๊บ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 เหรอ What is that แวไม่คิดว่าเราจะเจอไวขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันลอยตีนนี่แป๊บหนึ่งเลยแป๊บหนึ่งเลยทำไมมันมีอุ้งเหมือนอุ้งเท้าของคนยักษ์หรอเหมือนคนยักษ์เลยคนยักษ์เหยียบบนพื้นโลกอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะถ้าเราลองแบบวางอะไรไปเรื่อยๆมันจะได้ไหมหรอไอ้ฝ่าตะกี้มึงเห็นอะไรดำๆปะเห็นดิเหมือนมันมืดๆไปแป๊บหนึ่งอะWhat แดดเหรอแสงแดดเหรอคุณผู้ชมเหมือนเป็นเงาอะเป็นเงาเกิดขึ้นก็ไม่ดูไม่มีอะไรตอนนี้ดูปกติแล้วหรือว่าเงาจากหมู่บ้านนี้หรอใช่หรอเป็นไปได้หรอครับคุณผู้ชมที่มาจากเงาหมู่บ้านแห่งนี้สำรวจดูเรื่อยอู้ไม่ทำไมของเหมือนเวอร์ชันเก่าจังเลยอ่ะออฟซิเดียนเราอยู่ในครับเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่หรอครับคุณผู้ชมใช่เอ๊ใช่หรอกูบ้าตกใจบอสซีเอ็มซีงงเลยชุนเลือนมงม่วงโอเคทุกอย่างมันดูปกติ 100% เลยครับคุณผู้ชมถ้าเราจะหาพุ่งมือยักษ์แป๊บนึงนะถ้าเราลองวิเคราะห์จากรอยเท้านะครับคุณผู้ชมคือรอยเท้าใหญ่อันนี้เนี่ยมันกำลังเดินไปข้างหน้าใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราลองเดินไปข้างหน้าเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นว่าเราเจออะไรวะเพื่อนก็ไม่รู้อ่ะเดินข้างหน้ามันอาจจะมียักษ์ใหญ่ตัวใหญ่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ได้รีบไปก่อนดีกว่าครับเดินไปเรื่อยยังไม่เจอหลักฐานที่เป็นรอยเท้าอันต่อไปเลยมาไกลอยู่นะเนี่ยหรือว่ารอยเท้ามันไกลมากเลยวะแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเราลองท้าทายมันดูล่ะน้องอ๋อท้าทายยังไงวะเย้ มันมีแค่วิธีเดียวเอาละทำการซัมมอนไรนิ่งตรงนี้เอาได้ฟ้านี่สร้างตีปอมด้วย2 1 whatฮัลโหลไอ้ซัมมอนไลนิ่งแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ตีนเฮ้ยความพยายามครั้งนี้มันไม่ได้เหรอวะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพอยชั่นลองเกมโหมดเซอร์ไวเวลแล้วปาดูตรงนี้อะโอ้ติดสโลเดทเพื่อนฮะพอยชั่นเอาขยับไม่ได้เลยเอาขยับไม่ได้เอาวอนเอาวอนแฮมเพนล่ะวอนโอ้ไอ้ฟ้าเอาไว้เพื่อนเราตายด้วยว้าเอาอะไรอ่ะแม่ก็ตีนั่งลงมาเดี๋ยววอนไออะไร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 มันไปไหนโอ้ยมันดันลงมาเรื่อยๆเหรอโอ้ my god แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอเล็กซ์ตัวนี้เอาละแล้วตอนนี้คือเราสร้างเครื่องขนาดใหญ่มาหือมารอบนี้อเล็กซ์แกไม่รอดแน่ตัวโคตรเยอะเลยตอนนี้ผมทำการเชื่อมนะบัตรนี้แล้วก็เชื่อมเข้าไปเลยแซ่บฮะฮะโยอเล็กซ์นั่นเกมคนทำหรอมีหัวเล็กอยู่แต่กล่องหายหมดเลยเอาหัวเล็กบินไปแล้วเพื่อนวัวมันบินไปเลยไม่ขึ้นอเล็กซ์บินไปไหนมันไปที่หมู่บ้านไปหมู่บ้านหรอไม่ได้ไปหมู่บ้านอะโยไปหมู่บ้านจริงด้วยวัวแทนเพื่อนไปไหนอะอะไรเลยขึ้นทะลุต้นเอามันหายไปเข้าต้นไม้หรอเข้าต้นไม้ได้หรอก็ไม่เห็นนี่ไปไหนของมันเนี่ยหรือว่าอเล็กซ์มันเข้าไปในบ้านหลังนั้นนั่นแหละสิแปลกๆก็ว่าฮะอะไรวะว้าไอ้กูไปไหนโอ้ my god แล้วมันเป็นผมอีกแล้วอ่ะไปฟ้าด้วยเหรอใช่แอนอเล็กซ์เป็นคนฆ่าเราเลิกแล้วถ้าคุณอยากหลอนต่อจิ้มไปดูคลิปที่อยู่ตรงหน้าจอตรงกลางเลยครับ